ย้ายแล้วเออร์เลอร์โอนย้ายรูปไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ด้วยสายชาร์จเออร์เลอร์เฉยเลยไม่ยอมย้ายรูปให้เราหรือว่าย้ายไปแล้วเปิดไฟล์ไม่ได้วันนี้หนึ่งก็มีวิธีแก้มาบอกด้วยครับเดี๋ยวตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับหนึ่งจะเอาวิดีโอตัวนี้ครับลงมาที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก๊อปลากมาเลยนะครับอาการของเขาจะขึ้นแบบนี้ครับ Error Copy File or Folder ตัวนี้ครับวิธีแก้อาการนี้นะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับดึงสายออกจากคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคกด Cancel ออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูที่ iPhone ของเรานะครับให้มาดูที่ iPhone ให้เรากดไปที่การตั้งค่าพอมาที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้เลื่อนลงไปมาที่รูปภาพแล้วก็เลื่อนลงไปครับให้มาที่ถ่ายโอนไปยัง Mac หรือ PC ตัวนี้ครับในหัวข้อนี้นะครับตอนนี้เขาติ๊กอยู่ที่อัตโนมัติให้เราเปลี่ยนจากอัตโนมัตินะครับมาเป็นเก็บต้นฉบับเป็นตัวนี้นะครับพอเลือกเป็นตัวนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราออกไปข้างนอกได้เลยครับแล้วเราก็นำเอาสายชาร์จของเราเนี่ยครับที่ต่อคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมาเสียบใหม่อีกทีนึงแล้วก็ไปเปิดที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์มันจะเด้งขึ้นมาอยู่แล้วเดี๋ยวมันคลิกเปิดเข้าไปครับไปที่ไฟล์ตัวเดิมที่เราก๊อปไม่ได้มีปัญหากดลากแล้วก็มาวางสังเกตไหมครับว่าก๊อปเร็วกว่าเดิมด้วยครับจากก่อนหน้านี้ก๊อปช้ามากแล้วก็เออร์เลอร์อีกตั้งหากทีนี้เราก็ได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ทีนี้พอเรากดเลือกเป็นตัวนี้แล้วนะครับไฟล์ที่ได้เนี่ยครับเดี๋ยวมาคลิกขวาของเมาส์นะครับแล้วไปที่ property มันจะเป็นนามสกุล .mov ครับก็คือเป็นไฟล์ต้นฉบับของ iPhone เลยครับดังนั้นบางทีท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับปัญหาในที่นี้ก็คือเวลาเอาไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อต่างๆปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่มีโปรแกรมที่สามารถเปิดได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นคลิกเปิดให้ดูถ้าเปิดได้ก็อาจจะมีแต่เสียงเห็นไหมครับภาพไม่มีต้องแปลงไฟล์จาก MOV ตัวนี้ครับให้มันเป็นไฟล์ MP4 ก่อนหนึ่งก็หาวิธีทางแก้ไว้ให้นะครับให้ทำตามนี้ถ้าเกิดไฟล์ของท่านผู้ชมเปิดได้แล้วก็เอาไปใส่โปรแกรมตัดต่อใช้งานได้ไม่ต้องไปทำในขั้นตอนที่หนึ่งจะพาไปเลยนะครับก็ใช้ไฟล์ตัวนี้ไปเลยนะครับก็ปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วไฟล์คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม Format Factory กันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านผู้ชมไปเปิดที่ Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่าFormat Factory ตามนี้ครับหลังจากนั้นนะครับมันจะโชว์มาเต็มไปหมดเลยครับนะฮะแหล่งดาวน์โหลดเนี่ยหนึ่งแนะนำให้ท่านผู้ชมมาดูตัวนี้ครับ softwarethaiware.com ตัวนี้ครับให้เลือกลิงก์ตัวนี้นะครับจะปลอดภัยที่สุดถ้าลิงก์อื่นเดี๋ยวมันจะมีอะไรแอบแฝงมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มาเลือก Format Factory ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยก็จะมาในหน้าของเว็บไซต์ thaiware.com นะครับที่เขาไว้สำหรับแจกซอฟต์แวร์ฟรีให้กับเรานะครับเราก็เลื่อนลงมาครับมากดที่ดาวน์โหลดสีฟ้าๆนี้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกครับทีนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดอยู่2ตัวนะครับตัวแรกเขาก็จะบอกว่าเว็บไซต์จากผู้พัฒนาระวังโฆษณาแฝงนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็จะมาเลือกตัวที่2แล้วก็มากดฟรีดาวน์โหลดตัวนี้ครับในระหว่างนี้เขาจะดาวน์โหลดโปรแกรมมาที่มุมซ้ายล่างของจอเรานะครับเราก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยครับกดเปิด
ทีนี้หน้าเว็บเราปิดไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามากด next กด accept ให้เรามากดตรงนี้นะครับอย่าไปกด accept ตอนนี้นะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้มันจะเป็นการยอมรับการติดตั้งแอนตี้ไวรัสตัวนี้ครับมันจะมาเกาะอยู่ที่เรานะครับให้มากดตัวนี้ครับถ้าคนไม่รู้ก็จะไปกด accept ครับไปยืนยันทีนี้ไอตัว AVG แอนตี้ไวรัสอะไรเนี้ยเกาะในหน้าเว็บไซต์เราเวลาเราเปิด Google เราขึ้นมาเขาจะเด้งขึ้นมาจนหน้ารำคาญครับพอ 100% แล้วนะครับก็มากด finish นี้เราก็มากด install now เขาจะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ของเขานะครับเราก็กดปิดไปครับกด i agree ให้เรามากดตัวนี้ครับอย่าไปกด accept นะครับแล้วก็มากด installแล้วก็มากด Asset เขาก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะเปิดใช้งานในครั้งต่อไปนะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็มาเริ่มทำการแปลงไฟล์กันให้เราไปกดเปิดที่ MP4 แล้วเราก็เอาไฟล์ของเราลากใส่เข้าไปตรงนี้แล้วกดโอเคเมื่อเราไปกด Start ตัวนี้ครับในขณะนี้เขาก็จะทำการ Convert ไฟล์หรือว่าแปลงไฟล์ให้เราจากนามสกุล MOV ให้เป็น MP4 ครับแบบนี้ครับถือว่าเขาทำการแปลงไฟล์ให้เราเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกดที่ Output Folder ครับเราก็จะได้ไฟล์ของเราอยู่ในนี้แล้วครับสังเกตเห็นไหมครับว่าไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยวหนึ่งลากออกไปคลิกออกไปข้างนอกเลยครับนะฮะคลิกไปนอกแล้วก็กดปิดโปรแกรมตัวนี้ไปนะครับกดปิดไปนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราออกมาจาก iPhone นะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราแปลงแล้วเห็นชัดๆเลยว่าไฟล์ที่เราแปลงแล้วเนี่ยมันมองเห็นรูปร่างหน้าตาเลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งดับเบิลคลิกเปิดให้ดูครับจะมีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับกดปิดกลับไปคลิกไฟล์เดิมกลับไปคลิกไฟล์เดิมนะครับมีแต่เสียงอย่างเดียวเนี่ยครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างเขานะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะมีโปรแกรมที่มันรองรับการเปิดของ MOV ตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้ได้ก็ใช้ตามนั้นไปเลยนะครับแต่ตรงนี้หนึ่งเอาไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเหมือนหนึ่งนะครับก็คือมันมาแต่เสียงแบบนี้ครับก็ให้เราไปแปลงไฟล์ให้เป็น MP4 ซะก่อนนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถโอนย้ายไฟล์รูปไฟล์วิดีโอของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ